Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Sit down. Thank you, teacher. ค่ะเดี๋ยวครูทบทวนเมื่อวานนี้เราเรียนใหม่ไปเรื่องหนึ่งคือเรื่องการใช้ there was กับ there were นะคะทั้งสองคำเนี้ยมาจาก present มาจากปัจจุบัน there was มาจาก there was มาจากอะไรคะ is there was ก็มาจาก there is there were มาจาก there are ทั้งสี่คำเนี้ยมีความหมายเหมือนกันเป็นประธานบวกกริยาแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีแต่ใช้แตกต่างกันนิดหนึ่งคือตรง there is กับ there was จะตามด้วยคำนามกี่จำนวนคะ1จำนวนนะคะส่วน there are หรือ there were จะตามด้วยคำนามที่มีตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนะคะแล้วก็ในประโยคปฏิเสธทำยังไงคะมี was มี were เติม not ตรงไหนคะข้างหน้า was หรือข้างหลัง was ข้างหลัง was กับ were there was ก็จะเป็น there was not หรือรูปย่อเป็นอะไรคะ there wasn't there were ก็จะเป็น there were not หรือรูปย่อคือ there weren't แปลว่าอะไรคะไม่มีคำถามแล้วคะง่ายๆ there was ทำยังไงคะ there was กลับสลับที่กันซะเป็น was there were ก็สลับที่เป็น were there เวลาตอบ yes กับ no นะถ้า was there ก็ yes there was were there ก็ yes there were ถ้า no ล่ะคะเติมอะไรไปอีกตัวหนึ่งข้างท้ายเติม not อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้วันนี้เราจะนะคะทดสอบความสามารถของตัวเราเองกับแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ก็จะทดสอบอาจจะให้นักเรียนทำนะคนละคำตอบกันแล้วกันดีไหมคะนะเรียกทำคนละคำตอบจะได้ตั้งใจเรียนเพราะนั้นนักเรียนปลายทางก็ลองทำด้วยว่า เพื่อนเขาตอบมาแล้วเราตอบถูกหรือเปล่านะคะไปดูที่สไลด์กันค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนบรรยายเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างที่กำหนดให้ได้โครงสร้างของเราก็จะเป็นนะคะประธานนะคะบวก verb to be ช่องที่2นะคะช่องที่2ก็คือ was กับ were สาระการเรียนรู้วันนี้ก็จะเป็น exercises แบบฝึกหัดนะคะหลายแบบฝึกหัดด้วยกันซึ่งแบบฝึกหัดนี้นำมาจากหนังสือแบบฝึกหัด2เล่มด้วยกันนะคะคือจากหนังสือ workbook นี่หมายถึงหนังสือแบบฝึกหัดจาก super go book 1นะครับแล้วก็ workbook ของ go book 1แต่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างง่ายไม่ยากนะมีเนื้อหาก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดมานิดหนึ่งนะ class look at the picture were there many people in the picturewere there many people in the picture ครูถามอะไรครับ were there many people in the picture มีคนมากมายอยู่ในภาพไหมจากภาพมีหลายคนไหมคะเพราะนั้นตอบครูว่ายังไงล่ะคะ yes there were good yes there were มีคนเยอะแยะหมดเลยคนเหล่านั้นคือใครบ้างมาช่วยกันอ่านก่อนเดี๋ยวจะได้ทำบทสนทนาด้วยกันใครคะซูซานAnd Jim went to this high school. มีคำว่า went. เคยเรียนไปไหมคะมาจากช่องที่หนึ่งคำว่า go. Go แปลว่าไปเพราะนั้น went ก็แปลว่าไป Susan and Jim went to this high school. High school ก็คือโรงเรียนมัธยมทั้งสองคนเนี้ยไปโรงเรียนมัธยมต่อไปค่ะ Miss PolskyMiss Polsky, the principal, tell the students what they were like in high school. Miss Polsky, เห็นไหมคะคำนำหน้าคือ Miss M.S. หมายถึงอะไรเอ่ยนาง
นางสาวถ้านักเรียนเห็นคำนี้นำหน้าคือผู้หญิงแน่นอน MS นะคะอ่านเหมือน MISS MS แต่อ่านว่า Miss เหมือนกันเขาจะใช้คำนำหน้านี้นำหน้าผู้หญิงที่ไม่บ่งบอกสถานะว่าแต่งงานแล้วหรือยังอาจจะแต่งแล้วก็ได้หรืออาจจะไม่แต่งก็ได้นักเรียนไม่ทราบเพราะเขาใช้คำนี้นะคะ Miss นั่นคือนำหน้าผู้หญิงที่ไม่บ่งบอกว่าแต่งงานแล้วหรือยังนะอาจจะโสดหรือไม่โสดก็ได้นะคะMiss Polsky the principal principal คือใครเอ่ยที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนครูใหญ่ครูใหญ่นะคะ Tell the students บอกใครคะกำลังบอกอะไรอยู่เด็กๆนะคะ What they were like in school were like เด็กแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ที่โรงเรียนมัธยมนะคะไม่ใช่แปลว่าชอบนะนี่ were like be like หมายถึงเป็นยังไงนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไรเด็กคนนี้เรียนเก่งเด็กคนนี้ขยันเด็กคนนี้ช่วยเหลือเพื่อนเด็กคนนี้โดดเรียนบ่อยๆนะคุณครูนะพอลสกี้ก็จะบอกเหมือนครูกำลังบอกอยู่ขณะนี้นะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรไปดูนะคะแบบหัดแรกเราทราบความเป็นไปเป็นมาแล้วใช่ไหมคะทำแบบหัดกัน exercise A นะแบบหัดแรก complete complete ถ้าเจอคำนี้หมายถึงเติมให้สมบูรณ์เติมอะไรให้สมบูรณ์คะ The sentences ประโยคให้สมบูรณ์นะคะ Use คำที่เอามาใช้มี4คำด้วยกันคืออะไรคะคำหน้าเขาทั้ง2บรรทัดเลยคือ was กับ were was were นะนักเรียนต้องอาจจะจดไว้ก็ได้จะได้เอาไปเติมได้ถูกต้องคำที่2เป็นรูปย่อนะแต่เป็นปฏิเสธ was ก็จะกลายเป็นอะไรคะ wasn'tWere ก็จะกลายเป็น weren't นะ wasn't มาจาก was not มี2คำนะคะทำให้สั้นๆรูปย่อซะเหลือแค่คำเดียว wasn't ส่วน weren't มาจาก were not นะคะเป็นปฏิเสธของ were นั่นเองนะคะนักเรียนเติม4คำทวนมีคำว่าอะไรบ้าง was were ใช้ในประโยคอะไรคะ was กับ were ประโยคบอกเราส่วน wasn't กับ weren'tประโยคอะไรคะมีนอตเติมเข้ามาปฏิเสธนะคะเพราะนั้นเติม4คำไปดูกันข้อแรก Look at number 1 and read it อ่านพร้อมกันค่ะ Jim good in science he usually got C's grade C ถ้า A เท่ากับเกรด4 B เท่ากับเกรด3C เท่ากับเกรด2เติม S ก็คือเรียนกี่ครั้งก็ได้ C อยู่นั่นแหละไม่มีพัฒนามาเป็น B เป็น A เลยนะ usually ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 80% คือเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะค่อนข้างมากโดยปกติแล้วเนี่ยนะจิมจะได้เกรดของวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเกรดอะไรคะเกรด C เทียบกับของเราเนี่ยจะเท่ากับเกรด2เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเติมอะไรคะJim was ถ้าบอกว่า Jim was good in good in แปลว่าเก่ง good in ใช้กับเก่งเรื่องวิชาอย่างเดียวแต่ good at เนี่ยวิชาก็ได้กีฬาก็ได้แสดงว่า Jim นี่เรียนเก่งใช่ไหมถ้าได้เกรด2เนี่ยต้องดูความหมายด้วยเห็นไหมคะเพราะนั้นถ้าเก่งเหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วนึกออกไหมได้ A ทุกวิชาเลยอันนี้ได้4นั้นเติม was มานักเรียนคิดว่าเป็นไงคะถูกเปล่าถูกหรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรคะ wasn't ทำไมถึงเติม wasn't ล่ะคะเพราะอะไรทำไมไม่เติม weren't ล่ะคะประธานเป็นคนเดียวประธานคือ Jim อันนี้ครูให้ช่วยกันทำก่อนคิดสัก2ข้อเดี๋ยวข้อที่3จะเรียกทำทีละคนนะคะเพราะนั้น Jim ก็เป็น wasn'tJim wasn't good in science. Jim เนี่ยไม่เก่งวิทยาศาสตร์เลยวิชานี้ไม่เก่งเลย He usually got C's นะส่วนมากแล้วเนี่ยวิชานี้ได้เกรด C หรือได้เกรด2นะคะถ้าเทียบกับของเราทีนี้เราอ่านต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะว่าประโยคหมายถึงอะไร Now read number 2 read number 2 อ่านข้อ2พร้อมกันSame science class. They had the same
teacher. He and Susan in the same science class. Class หมายถึงห้องเดียวกันวิชาเรียนถึงในนี้หมายถึงวิชา same แปลว่าเหมือนกันเรียนวิชาอะไรเหมือนกันคะ science วิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะทั้ง he แล้วก็ Susan. They had the same teacher. Same teacher. Same แปลว่าเหมือนกัน same teacher.ครูก็คนคนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเติมอะไรคะข้อนี้นักเรียนเติม were ทำไมคะเพราะว่า2ประธาน2คนแล้วก็ทำมีอะไร2อย่างนี้เป็นไงคะเหมือนกันไม่แตกต่างกันนักเรียนบอกว่าเติม were ดูเฉลยนะคะว่าถูกไหมถูกต้องค่ะ He and Susan were in the same science class ทั้ง2คนเนี้ยอยู่ในเรียนวิชาเดียวกันคือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ They had the same teacher และครูสอนก็เป็นคนคนเดียวกันบางโรงเรียนเนี่ยเวลามีห้องเช่นม.1 มีห้องสัก12ห้องก็อาจจะมีครูสอน2ถึง3คนในวิชาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะแตกต่างกันได้แต่ที่เนี้ยสำหรับHe and Susan เนี่ยเขาเรียนวิชาเดียวกันครูสอนก็คนคนเดียวกันนะคะเรียนวิชาเดียวกันครูสอนคนคนเดียวกันงั้นเวลาจดเนี่ยนักเรียนอาจจะจับคู่กันจดคนละข้อนะคะเดี๋ยวจะได้ไปแลกกันนะคะจะได้ทันเดี๋ยวต่อไปจะดูที่ข้อ3นะคะข้อ3นักเรียนจับคู่ไว้นะคะหาคู่เอาไว้ Number 3 Read the sentence together อ่านประโยคพร้อมกันค่ะ She very good in science She always gotis นะคะมาดูก่อนนะคะ good in หมายถึงอะไรตอนนี้ยังไม่ได้จดนะคะให้ดูก่อนทำเสร็จถึงจะให้จดจะได้รู้เรื่อง good in หมายถึงอะไรคะเก่งเก่งเก่งวิชาอะไรคะ science ดูข้างหลังอันนี้ got อะไรคะ a แสดงว่าได้เกรดอะไรคะ a อ้าวใครจะตอบดีอันนี้ไมโครโฟนอยู่ที่ใครคนนั้นตอบโอ้ไม่มีใครมองเลยนะคะเขาเก่งวิทยาวิทยาศาสตร์แล้วเกรดที่ได้คือ A มันเติมอะไรคะมีให้เลือก2อย่างบอกเล่าใช่ไหมคะคือ was กับ were เติมอะไรคะเพื่อนบอกว่าเติม was ถูกไหมคะ was ออกเสียงใหม่ what was นะต้องออกว่า was เพื่อนออกว่า was แล้วถูกไหมคะถูกต้อง give him a big hand นะคะเพราะนั้นอันนี้เติม was นะNumber four, number four. Read together. ฝึกอ่านด้วยค่ะ They did their homework together. She a big help to him with science. Do, did, แปลว่าอะไรคะ Do, did. ช่องหนึ่ง do, ช่องสอง did, แปลว่าทำเขาทำ their homework together. การบ้าน together.ด้วยกันเขาทำด้วยกันนะคะเหมือนครูสั่งเรียน read together อ่านด้วยกันอ่านพร้อมกันนั่นเองนะคะเขาทำการบ้านเนี่ยเขาสองคนทำการบ้านด้วยกัน she หล่อน a big help เป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่เป็นตัวช่วยอย่างดี to him ช่วยใครช่วยเขา with science ในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธคะบอกเล่าเติมอะไรดีคะคนต่อไป was หรือ were บอกเล่าเติม were เพราะอะไรคะดูตรงขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะตรงเติมนั่นเองบอกว่าเติม were she a big help to him with science ประธานเป็นชีใครคะเติมอะไรคะตอบเองเลยเติมเวอร์ถูกไหมคะนักเรียนผิดเพราะอะไรคะประธานเป็นคนเดียวชี้ลอนคนเดียวเพราะนั้นใช้เวอร์ไม่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น was นะคะนั้นมาดูเฉลยเฉลยก็คือ she was a big help ลอนเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยสำหรับเขาในการเรียนวิชาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์วันนั้นคนเดียวจำไว้เลยนะคะใช้กับ was ใช้กับ was นะคะ number 5
่านโจทย์พร้อมกันค่ะ read together they weren't athletic คืออะไรคะ athletic กีฬา they weren't เก่งกีฬาไหมไม่เก่งนะคะเขาไม่มีความสามารถด้านกีฬาเลยต่อไปค่ะ and so they on the school sports teamThe school sports team ก็คือทีมกีฬาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นดังนั้นโซไปว่าดังนั้นเขาจึงจุดๆทีมกีฬาของโรงเรียนเขาไม่เก่งเรื่องกีฬาเขาไม่เก่งเรื่องกีฬาน่าจะเป็นประโยคอะไรครับบอกเล่าหรือปฏิเสธประโยคที่สองประโยคปฏิเสธเติมอะไรคะคนต่อไปประโยคปฏิเสธดูสังเกตประธานคือ they weren't ถูกต้องไหมคะเขาบอกว่า weren't เพื่อนเติม weren't ถูกต้องไหมคะนักเรียนตรวจคนอื่นตรวจถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกเพราะอะไรคะถึงถูกประธาน they เขาทั้งหลายประธานเป็นผู้พจน์สองคนขึ้นไป give him a big hand ปรบมือเพื่อนเลยค่ะเขาไม่เก่งด้านกีฬาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเข้ากันไหมคะความหมายเขาจึงไม่ได้เป็นนะไม่เป็นเขาจึงไม่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะ number 6ข้อ6นะคะอีกข้อหนึ่งอันนี้จะยากกว่าเดิมเมื่อวานนิดนึงนะคะกันบ้านวันนี้ไอ้แบบหัดวันนี้ลองอ่านพร้อมกันทุกคนวางปากกาค่ะ they always interested in computersNow, Susan and Jim have their own internet company. They always interested in computers. เขานะ always 100% นะ 100% เต็ม 100% เลย interested in สนใจในคอมพิวเตอร์ interested in หมายถึงสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์ Now, ปัจจุบัน Susan and Jim ทั้งสองคนคือ Susan และ Jim have their own internet companyมีธุรกิจนะบริษัทอินเทอร์เน็ตมีเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นประโยคอะไรคะถามว่าใจความมันคล้องจองกันหรือมันขัดแย้งกันเขาสนใจใช่ไหมคะพอในอนาคตปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะนั้นข้างบนน่าจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธคะบอกเล่าเพราะนั้นข้อนี้อาจทำด้วยกันง่ายมากประธานเป็น they เติม were ถูกต้องค่ะ they were always interested in computers นะเขาเนี่ยสนใจในด้านคอมพิวเตอร์ปัจจุบันจึงมีธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองนะคะเป็นไงคะเมื่อวานนี้ให้เติมแค่ was กับ were ง่ายกว่านะวันนี้ยากกว่านิดหนึ่งแล้วนะคะต่อไปค่ะExercise B โอ้ B นี่ง่ายมากๆเลยนะคะ